พอผิดกฎหมายกรมสรรพสามิตจังหวัดแต่ต้นค่ะอาทิตย์ตั้งแต่ต้นคุณจำไปให้ดีถ้าเกิดเราตามให้หน่อยจะมาจับรถผมมาจับใบแดงหาว่าผมขนน้ำมันฝากตรวจสอบหน่อยฮะแผ่นป้ายทะเบียนรถเขาก็ไม่ติดเนี่ยรถผมไม่มีอะไรเลยวิ่งอยู่ปกติดีๆมาไล่เรียกจับแต่รถเจ้าหน้าที่ทำผิดเสียเองไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี่นะครับกรมสรรพสามิตจังหวัดกไก่จจ3064พัทลุงโตโยต้าไฮลักซ์วิโก มาจับน้ำมันสองข้างทางสายนราปัตตานีคนในพื้นที่เขาจะรู้นะฮะว่าสองข้างทางเขามีอะไรแต่พี่เขาอาจจะมองไม่เห็นหรือว่ายังไงไม่หรอกผมไม่อนุญาตให้พี่ถ่ายผมนะพี่ละเมิดสิทธิ์ผมนะพี่เป็นเจ้าหน้าที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผมสามารถตรวจสอบพี่ได้แต่ผมเป็นประชาชนปกติทั่วไปผมไม่อนุญาตให้พี่ผมเอาเรื่องผิดพี่แน่นอนพี่คนนี้นะถ่ายรูปผมละเมิดสิทธิ์ผมในเมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะประชาชนสามารถตรวจสอบคุณได้ถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้แล้วเจ้าหน้าที่ทำอะไรน้องอะไรอ่ะไม่รู้ก็ก่อนหน้าน่าคลิปหลักฐานวิดีโอว่ามีคุณจะเรียกตำรวจในพื้นที่มาเรียกมันเลยครับอยู่ที่ไหนวะเนี่ยก่อนถึงต้นไทรไหมอ่ะตรงนี้ก่อนถึงต้นไทรพี่ขับรถไปข้างหน้านิดนึงพี่ไปเลยไม่พี่จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้เรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนไม่เป็นไรเรื่องนู้นเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่แล้วผมไม่รู้ก็หน้าที่พี่โดยตรงไม่ก็ผมบอกไงว่าเราโดนข้อหาอะไรในเมื่อพี่สงสัยว่าขนน้ำมันแล้วผมจะบอกว่าสองข้างทางมันก็มีน้ำมันยังอยู่อ่ะผมพูดแค่นี้ว่ามีน้ำมันแต่พี่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่ในเมื่อณตอนนี้พี่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในเมื่อผมบอกว่าสองข้างทางมันมีน้ำมันขายอยู่เอาเรื่องของเราก่อนเอาเรื่องของคุณก่อนเรื่องผมไม่ใช่จบแล้วก็จบแล้วก็คือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้อะไรคุณใช่แต่ว่าคุณมานั่นกับเจ้าหน้าที่เองใช่นี่เราก็อยากให้หน่วยงานไม่ในเมื่อพี่ตรวจสอบผมและสิทธินี้ผมไม่มีอะไรผมก็เลยจะตรวจสอบพี่คืนเพราะว่าพี่อ่ะตรวจสอบมีตัวจริงว่าตัวปลอมเดี๋ยวนี้มันมิจฉาชีพมันเยอะแล้วเสร็จตรวจสอบแล้วเสร็จพี่บอกว่าป้ายทะเบียนผมของจริงว่าของปลอมผมไม่รู้ว่าเซลมันให้มาแล้วผมตรวจสอบรถพี่ว่าพี่ก็ไม่สวมป้ายทะเบียนเนี่ยความผิดมันก็ชัดเจนอยู่แล้วของพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ชิก็พี่ไม่ใส่จริงเนี่ยไม่พี่มาดูไม่ใส่จริงไหมประเด็นว่ารถพี่ไม่ติดป้ายทะเบียนใช่พี่ก็จะถามน้องว่าป้ายนี้เป็นป้ายจริงหรือป้ายปลอมเดี๋ยวพี่จะให้ตำรวจเขาตรวจสอบตรวจสอบเลยว่าผมไม่มีความผิดถ้าว่าสมมติว่าป้ายปลอมผมก็จะรู้เหมือนกันว่าป้ายปลอมผมว่าจะได้ไปเล่นงานเซลไม่เป็นไรครับโอเคตำรวจไปที่บริษัทเลยก็ไม่เป็นไรใช่คือว่าไอ้นี่มันไม่ใช่หน้าที่ของพี่ใช่ในเมื่อน้องว่าไม่แต่หน้าที่ของพี่ผมบอกเลยว่าข้างหน้ามันมีพี่ไปเลยไม่ถ้าผมเห็นว่าอยู่อ่ะพันเจ็ดเดียวแล้วเดี๋ยวอัดวิดีโอไปถึงตรงนู้นเลยแล้วก็แชร์ไปเลยแค่นั้นแชร์ไปจบฝากแชร์หน่อยครับฝากแชร์แน่เดินหน้าไปนิดนึงก็มีขายน้ำมันข้างทางแล้วนะครับพี่คนในพื้นที่สามจังหวัดเขาจะรู้ดีนะครับนี่รถเจ้าหน้าที่ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนความผิดชัดเจน
แต่ของผมเป็นป้ายแดงข้างหน้าแต่ป้ายหลังผมก็ติดไอ้เรื่องผิดไม่ผิดป้ายทะเบียนผมไม่ทราบถ้าผิดก็จับเซลไว้ว่าผมย้ำชัดเจนว่าผมเอาของแท้ของปลอมผมไม่เอาแต่นี่ไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนไม่คนที่รายงานพี่อ่ะว่ารถสีแบบนี้อ่ะใครผมจะได้ฟ้องพี่สองคนนี่แหละพูดนั่นหลักฐานผมมีแฟนผมถ่ายเรื่องของที่เจ้าหน้าที่เขามีไม่เราเข้าใจนั่นแหละมันเป็นลาแล้วเดียวกันไหมอ่ะพอถอดครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรก็ถามน้องตรงดีว่าพูดอะไรมาน้องก็บอกรถเปล่าใช่แล้วน้องบอกว่าให้พี่ดูโอเครถเปล่าเพราะพี่ถามน้องรถเปล่าพี่ก็ไม่ได้ดูไม่เขาก็พี่เชื่อน้องเสร็จแล้วน้องก็บอกไม่น้องก็เป็นคนเปิดให้พี่ดูเองแต่พี่ไม่ได้เป็นคนเปิดมากก็ผมหายสงสัยไงกลัวพี่นอนไม่หลับเดี๋ยวหาว่าผมปิดบังอะไรแบบนี้งั้นน้องต้องพูดเองใช่ไงแต่ผมก็แสดงความเจตนาความบริสุทธิ์ผมก็เลยเปิดท้ายพี่ดูพี่ก็ดูแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรก็น้องโอเคแต่พี่บอกว่าพอพี่ถามน้องว่าไม่ผมจะถามพี่เพราะอะไรพี่ถึงไม่ใส่แผ่นป้ายทะเบียนไม่เป็นไรนั่นอีกไม่ขนส่งเขาอนุโลมให้พี่ว่ายังไงฮะไม่ขนส่งอนุโลมให้เจ้าหน้าที่รัฐเหรอก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่ในเมื่อพี่ตรวจสอบผมคุณตรวจสอบพี่ว่าเอาแผ่นป้ายทะเบียนพี่ไม่ติดมันมีกฎหมายข้อยกเว้นข้อไหนอ่ะพี่ว่าหน่วยงานรัฐไม่จำเป็นต้องใส่แผ่นป้ายทะเบียนก็ได้ในเมื่อรถพี่อ่ะยังไงก็ต้องขอภาษีรายปีอยู่แล้วแล้วจะพี่มีข้อยกเว้นตรงไหนผมอยากรู้เหมือนกันประชาชนทุกคนเขาก็อยากรู้คืออย่างนี้คือบางทีการทำงานของเจ้าหน้าที่อ่ะบางทีเราอยู่ในพื้นที่เราก็ต้องเซฟตัวเราด้วยน้องต้องเข้าใจเหตุการณ์ตรงนี้บางทีป้ายทะเบียนพอเราเข้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่มันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่มันจะเป็นพื้นที่อันตรายหรือไม่อันตรายผมยังใส่เลยเป็นป้ายทะเบียนผมก็อันตรายอยู่ทุกวันแล้วพี่มาบอกว่าเนี่ยป้าสมมุติว่าพี่ชนผมขึ้นมาแล้วผมตามพี่ด้านหลังผมไม่รู้เลยว่าแผ่นป้ายทะเบียนของพี่คืออะไรผมจะตามยังไงใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เขาเบียดเรามาขึ้นมาเอาเมื่อกี้แซงกันไปแซงกันมาเมื่อกี้นั้นมันคืออะไรอ่ะไม่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเขาทำแบบนี้เลยฮะสายรายงานแจ้งว่ารถผมคล้ายเคียงกันเป็นแบบนี้เขาเลยดักผมพี่โทรหาตำรวจยังครับโอเคผมว่างทั้งวันเลยวันนี้ในเมื่อพี่ตรวจสอบผมได้ผมตรวจสอบพี่มั่งถ้าพี่ละเมิดข้อไหนผมว่าเอา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วผมจะถ่ายไลฟ์สดไปตลอดทางว่าข้างทางมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้ผมจะย้อนกลับไปไปเดี๋ยวว่าจะดูว่าร้านไหนมีน้ำมันหรือไม่มีน้ำมันผมจะดูไอ้แยก4แยกไฟแดงพุทธะก่อนถึงภูเขาโบโดปกติมันก็มีขายน้ำมันอยู่แล้วแล้วเส้นยี่งอก็มีก่อนยูเทิร์นแต่พี่เขามองไม่เห็นหรือว่ายังไงผมไม่ทราบนะผมไม่ได้ปักปั๊มเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่ผมเห็นผมก็พูดตามความเป็นจริงที่ประชาชนเห็นระหว่างสองข้างทางเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไปดำเนินการทุกวันแต่ผมผ่านมาทุกวันก็เห็นทุกวันเขาขายกันอยู่ทุกวันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรบังตาเนี่ยผมจะเล่นงานพี่แน่นอนไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนคนขับรถมีใบขับขี่ไหมครับพี่ไม่ถามไม่เป็นไรไม่ต้องไปยุ่งกับพี่เขาเราแค่ทำตามหน้าที่ของประชาชนเท่านั้นเองอันไหนผิดว่าก็ไปตามผิดไม่มีข้อยกเว้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ใต้อำนาจกฎหมายของรัฐธรรมนูญI don't know.
9กไก่นนเนียน4521กรุงเทพอ้าวทำไมภาษีนี้ไม่ตรงกับแผ่นป้ายทะเบียน9กไก่นนเนียน45219กไก่นนเนียน4521 27พฤษภาคมพฤศจิกายน2566 9กไก่นนเนียนกรุงเทพแต่ป้ายทะเบียนกไก่จจ3064พัทลุงอ้าวพี่ครับพี่มาดูหน่อยทำไมแผ่นเนี่ยภาษีทำไมมันไม่ตรงกับป้ายทะเบียนพี่สวมป้ายทะเบียนหน่อยฮะนี่นะฮะช่วยตรวจสอบหน่อยฮะกรมสามิตฮะ9กไก่นนเนียน45219กไก่นนเนียนแต่อันนี้กไก่จจ3064พัทลุงมันยังไงกันแน่ฮะเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้เรียกคนขับรถลงมานะเปี๊ยะพี่ลงมาหน่อยอ่ะพี่ครับไม่ยอมลงมาแล้วช่วยกันแชร์หน่อยฮะช่วยกันแชร์หน่อยช่วยกันแชร์หน่อยฮะกรมสรรพสามิตสวมป้ายทะเบียนปลอมหรือว่ายังไงกไก่จอจริงกไก่จอจาน3064พัทลุงแต่ใบต่อทะเบียนเป็นกไก่นนเนียน9กไก่นนเนียน4521กรุงเทพมหานครนี่มันไม่ตรงกันตามจดทะเบียนของรถนี่ฮะกรมสรรพสามิตต้องชี้แจงแล้วครับแบบนี้ความผิดชัดเจนไม่ต้องหาตำรวจไม่เป็นไรเราจะเอาคลิปนี้หลักฐานเราจะเข้าไปกรมสรรพสามิตเพราะว่ารถนี้ผิดชัดเจน 100% เพราะว่าแผ่นกลมแผ่นป้ายภาษีกับทะเบียนรถไม่ตรงกันนี่ฮะคนที่มาด้วยไม่ตรงป้ายทะเบียนหลังก็ไม่ติดมันชัดเจนแล้วฮะเป็นรถที่โจรกรรมมาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะทำไมต้องบิดป้ายทะเบียนไม่ตรงกับต่อภาษีไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยในเมื่อความผิดของประชาชนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอาผิดได้แต่เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำผิดซะเองกรมขนส่งจังหวัดนราธิวาสต้องชี้แจงเรื่องนี้กรมสรรพสามิตนาราต้องชี้แจงให้ผมว่ามันมีด้วยเหรอแผ่นป้ายทะเบียนขับใบต่อภาษีไม่ตรงกันไม่เป็นไรวันนี้ยองว่างไม่ผมอยากรู้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจอะไรตรวจสอบผมตรวจสอบกับโทรหน่อยโทรหาเจ้าตำรวจหน่อยความผิดชัดเจนแล้วโทรหน่อยสภ.ยี่งอสภ.ยี่งอ
เดี๋ยวค่อยส่งให้ไปดีเดี๋ยวค่อยส่งให้คลิปเต็มก่อนหน้านี้ชัดเจนมีกล้องหน้ารถด้วยมาตรวจสอบเราได้แต่เจ้าหน้าที่ทำผิดเองฝากแชร์กลุ่มนั่งรถดัดเถื่อนและกลุ่มเกรงไกรไทยอ่อนหน่อยฮะแล้วพี่ผู้ชายนู้นไปไหนเอาโอเคยังไงผมเอาเรื่องผิดแน่นอนดิ้นไม่หลุดฝากแชร์หน่อยครับฝากแชร์กลุ่มอย่าหาทำอะไรก็ได้ฮะฝากเชฟผมหน่อยครับนี่ฮะสายภาษามิตรนาราแล้วพี่คนนี้นะฮะไม่รู้โทรคุยกับใครคนขับรถไม่กล้าลงมาเลยฮะเรามุกไปตั้งหน่ออ๋อแล้วด้วยยังหันเลยยังเชียงอีต่อยตัดเชียงหลีอย่าละตัวยอมเองก็ตัวยาตัวอีตมุงก็หิ้งหยอกอ๋อปะอีตังแค่ตั้งก็ส่งตุ๊ดกายไงก็เลยไล่สุดไล่สุดตัวกับปะอีตัวตุ๊ดกายปะแกอีตัวบุกโกลักเกียวแดงหน่อยอัดดอกปะอีตัวมีตัวเยอะด้วยอีตัวมีตัวเชียงรายจิโกวิลายาอีตัวเราก็ต่อกิตอยอดนะปอยาเลตานิตานิงานาโรยออจิวามิญะตะพยาเลยอดนะปอยานะปอวะกิตอยสกะงาเดี๋ยวนี้ว่าสามีนาโรโอนาโรตะปีนอมโมภาษีสีชมพูเอ๊ะ1แปลงไปทะเบียนตะรูปปอปาปาเกดอปปาโอลออปาวะกิตอยากตปาเมโรยาตะซาลอดีว่าที่ต่อทะเลาะกันแล้วที่ต่อเอ้าปัสเซลก็อยากให้ที่ต่อยอาตาโปที่ต่อจะทะเลาะกันหรอฮัลลีดัตตุที่ต่อเลชเชียเชียฮัลลีฮอนฮุสละอาไม่กี่บุลล็อกไม่กี่ปัญโยนี่ครับซื้อมาอีกแล้วกะเองเนาะกะเชร์ได้ตุลงเชร์อ่ะพี่เป็นใครครับครับผมวันนี้ไม่ผมมาที่พี่ครับครับผมพี่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่ไหนฮะบาเจาะครับบาเจาะโอเคครับผมพี่ผมจะแจ้งความเรื่องอะไรค่อยๆคุยกันไม่ครับสวัสดีครับก็คือพี่สารสามิตรมาตรวจสอบผมครับผมหาว่าผมตอนแรกเขาว่าขนน้ำมันพี่มาดูกับผมหน่อยว่าเราขนจริงไหมไม่พี่มาดูหน่อยครับผมผมมาจากกรุงลกครับพี่ผมจะไปทำธุระได้เพราะพี่เขาตรวจสอบแล้วเขาสันนิษฐานว่าผมขนน้ำมันแล้วพี่สายตาพี่ดูพี่เห็นไหมน้ำมันไม่มีนะครับโอเคชัดเจนแล้วเสร็จทีนี้ผมจะแจ้งความไปบาเจาะใช่ไหมไปคุยกันได้ครับคุยได้ไม่ผมจะแจ้งความเอาผิดเลยเพราะว่าพี่มันเนี้ยพี่ความผิดมันอยู่ตรงนี้ครับพี่ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนมันมีกฎหมายข้อไหนยกเว้นให้ราชการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ใช่ใช่ไหมฮะผิดมาพี่มาดูความผิดมันเพิ่มอ๋อเราอย่าได้ฟังครับผมใช่ความผิดมันเพิ่มขึ้นมาว่าไอ้เนี้ยผมไม่รู้ว่ารถมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าป้ายทะเบียนใส่กไก่จอจอจา3064ที่พัทลุงแต่ใบต่อภาษีพ.ร.บ. 9 กไก่พี่มาดูได้ครับเข้าใจไหมนี่ผมยืนฟัง9 กไก่ นน 4521มันไม่ตรงกันอันนี้ไปคุยกันได้เ
ไม่ผมเอาเรื่องผมไม่คุยครับไปคุยกับครับไปพบร้อยเวรได้ได้ได้เลยครับพี่เรียกร้อยเวรมานี่เลยฮะเราจะแช่งเอาไปโรงพักอันนี้มันครับผมไปเกิดเหตุอะไรครับว่าเขาจะตรวจสอบน้ำมันผมห่วงพี่เขาไม่ผมไม่ต้องพี่ต้องห่วงประชาชนใช่ถูกต้องครับผมมาก็ผมไปทางแล้วผมไม่ได้ว่าปล่อยไม่รถไม่ผมมาพี่เขาโทรมาแบบว่าอ่าโอเคโอเคเขาบอกเขาจะโทรเพราะว่าเขาจะแจ้งจับเราว่าเราป้ายแดงเราบอกว่าเราป้ายแดงเราต้องไปที่บริษัทด้วยกันเพราะเราก็บอกกับเซลล์แล้วว่าเราไม่เอาใช่เพราะว่ารถเขาไม่ตอนแรกเขาบอกว่ารถผมอ่ะไม่ติดแผ่นป้ายพรบเพราะว่ารถผมเพิ่งออก2เดือนพี่ก็รู้ใช่ไหมแล้วผมจะบอกไม่แล้วผมจะบอกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมขนส่งมันไม่ตีป้ายขาวออกมาแล้วเวลาใครซื้ออ่ะมันตีตาชื่อไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาแต่พวกแต่ราชการเข้ามาแก้ที่ปลายเหตุจะมาจับคนขับเหรอครับระหว่างไม่ผมอยากให้พี่ตรวจสอบเหมือนกันว่าถ้าว่าป้ายแดงผมจะพาพี่ไปที่ศูนย์เลยเข้าใจครับเพราะว่าผมย้ำนักหนาว่าผมจะเอาป้ายจริงเข้าใจไม่มีแต่เนี่ยความผิดชัดเจนแล้วพี่ว่าจะจับน้ำมันระหว่างพื้นที่พี่เขาก็ทำหน้าที่ใช่แล้วผมจะบอกว่าแล้วระหว่างสองข้างทางมันก็มีน้ำมันเถื่อนขายอยู่แล้วทำไมพี่เขาไม่ไปจับหรือว่าพี่เขามองไม่เห็นไม่แล้วพี่บอกว่าเขาดำเนินการแล้วมันจะมีให้เห็นอีกทำไมละเว้นปฏิบัติหน้าที่ผมเรื่องบ้านของเขาพี่ไปจัดการกับคุณตัวเองเลยไม่ในเมื่อเขามีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องน้ำมันเพราะว่าเขาตรวจสอบผมน้ำมันผมก็จะบอกว่าระหว่างสองข้างทางมันก็มีน้ำมันแต่ทำไมปล่อยปะแล้วพี่เขาบอกว่าดำเนินการทุกวันว่าทุกวันแล้วทำไมเขาขายกันทุกวันได้ไปเล่นอะไรไอ้นี่ถึงบางอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับไปคุยกันครับที่ลงบักว่าจะเอาไงหาแนวทางผมก็เป็นไม่ผมจะเอาผิดก็หาอะไรบ้างครับเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็คือเราก็ไปกันทั้งสองฝ่ายเลยได้แล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ก็ผมว่ากันผมก็ไม่ได้ว่าจะบอกว่าได้ผมว่าใจพี่คนกลางโอเคนั่นไม่ใช่หมายความว่าเราจะถูกหรือจะผิดครับผมถ้าถือว่าป้ายทะเบียนผมผิดพี่ทำดำเนินการพี่ไปกับผมไปกับผมที่ศูนย์นาราอยากรู้เหมือนกันว่าป้ายเรามันผิดหรือว่ามันถูกใช่เราก็อยากรู้กับเซลล์เหมือนกันครับไปก็เหมือนที่เป็นข่าวไงว่าไอ้นั้นใช่ไอ้นั้นเราผมก็ไม่ไม่ผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าป้ายแดงผมผิดนะผมจะพาพวกพี่ไปเล่นงานที่ศูนย์เลยที่ออกรถเดี๋ยวศูนย์ที่ไหนเราก็ไปดำเนินใช่ได้ครับที่ตั้งเลยใช่ดังนั้นผมไปกับครับถ้าผิดพี่ว่าการไปตามผิดไม่มีข้อยกเว้นแต่ถ้าฝั่งเขาผิดก็คือผิดไปเลยได้ครับว่าบัตรจดต้องเลี้ยวทางไหนพี่ยูเทิร์นกลับไปลงพักแล้วผมจะตรวจสอบว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดว่าระหว่างข้างทางว่าผมเห็นอะไรผมจะพูดเพราะว่าผมไลฟ์ในประเทศทั่วประเทศก็พี่เขาจะจับน้ำมันถ้าผมเห็นแม้แต่ร้านเดียวถ้าพี่ไม่ลงไปจัดการผมแจ้ง157พี่แน่นอนไม่เราแชร์แน่รอบนี้ไม่สดแล้วเราฝากกันแชร์กลุ่มนักรถด่านเถื่อนนักรถด่านเถื่อนหน่อยฮะผมไม่ใช่มาตั้งด่านนะเดี๋ยวไม่ไม่ก็คือเขาตั้งนานเดี๋ยวไม่เขาไม่มาเป็นชื่อกลุ่มก็คือเขาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่วันก่อนอ่ะพี่ก็ตั้งอยู่แล้วครับไม่เป็นไรเราเอาแค่เรื่องนี้วันนี้ก็พอว่าความผิดนี่มันก็ชัดเจนพี่ฮะผมอยากรู้ว่าผมประชาชนปกติทั่วไปผมไม่อนุญาตให้พี่เข้าถ่ายรูปมันละเมิดสิทธิ์ผมไหมฮะมันก็ทั้งสองฝ่ายไงเราไม่แล้วพี่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ก็เราก็ตายในเมื่อกฎหมายเขาอนุญาตไม่ใช่ในเมื่อพี่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำไมอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐก็คือเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าผมจะกลางกฎหมายถ้าว่าผมผิดละเมิดสิทธิ์ของเขาพี่ก็จับผมใจเย็นก่อนไม่ถ้าเขาละเมิดของผมเขาก็จับผมเดี๋ยวเราโอเคผมใจเย็นเราใจเย็นก่อนใจเย็นนะได้คุยกันโอเคแต่พี่อะเรื่องรถอะผมเอาแน่นอนครับก็ถ้าพี่เอาผิดก็เดี๋ยวให้พี่เขาครับผมไปเลยนะไปโรงพักนะโอเคครับไปเลยครับพี่เสียเวลาผมไปโรงพักบาดเจาะช่วยกันแชร์หน่อยฮะเมหาว่าขนน้ำมันเถื่อนโอ้ตายกู
อ่ะยังไงพี่ผมเป็นรถอีรถแล้วทำไมพี่ไม่ขึ้นอ่ะไปเร็วๆพี่ไม่ผมรีบไปเร็วๆขึ้นเร็วพี่ขึ้นเร็วเชเข้ากลุ่มนู้นไม่ได้อ่ะจับหน่อยด้วยนะฝากเช่นหน่อยฝากเช่นหน่อยเจ้าหน้าที่ทำผิดซะเองไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนป้ายภาษีพรบไม่ตรงกับป้ายข้างหน้าที่ปิดที่ติดสวยแล้วดื้อเหมือนกันต่อรองกันไม่ค่อยได้เอาให้สุดถ้ารถเนี่ยสาวสามนี่ถ้าว่าเกิดไปจี้คนสมมติไปจี้คนว่าไปชนเฉียวชนแล้วหนีขึ้นมาเราจะรู้ไหมอ่ะว่ารถเป็นชื่อใครชื่อใครเจ้าหน้าที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเองแต่เวลากับประชาชนทำผิดอ้าวคุณก็จับตอนนี้ประชาชนจะจับคุณมั่งภาษามินาโรนี่นะอีกไก่อีตัวยาไก่อีตันเนกมีเนาะนี่ตัวอีตันเนกมีเนาะมองมีเนาะนี่ก็อีตัวเป็นจังหวัดที่ตีวัดฮัลโหลไปพรบงานไปทะเบียนต่อทุบบล็อกเกตต่อหุบจะเป้ไปบัตรลุงไปภาษีบัตรกูบอกอายะว่าทันลมเอมอิกะไอ้ยินดีกับตัวนี้อีกอ่ะดิยอกลิตก็เลยงั้นน่ะประชาชนกิตออะดอกวัดตางานทันลอจากก็ทันลมนี่นะคะน้ำ
ไปสพบ้านเจาะครับไปสพบ้านเจาะเธอหยุดถ่ายวิดีโอเธอมาแชร์ของเราก่อนได้สดหรือเปล่าสดอยู่ไหมมีคนดูอยู่ขอเชิญนักลบด่านเถื่อนหน่อยกรมสรรพสามิตนาราเอาความผิดข้อหาอะไรได้มั่งเดี๋ยวไลฟ์ใหม่เดี๋ยวไลฟ์ใหม่ถึงโรงพักบาดเจ็บ